ทำไมต้องมีประกันมะเร็งเรื่องของสุขภาพกลายเป็นความกังวลหลักที่คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงจำเป็นต้องมีแผนสำรองหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานะทางการเงินในอนาคตเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดค่าเฉลี่ยของการรักษาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเอกชนค่ารักษาสำหรับระยะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทและระยะแพร่กระจายอาจสูงถึง 4 ล้านบาทจากสถิติจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปี 2563 พบว่าทั้งเพศหญิงและชายมีโอกาสเกิดมะเร็งด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งชนิดของโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในไทยคือมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ในประเทศไทยมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 124,866 คนโดยใน5ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคมะเร็งสะสมสูงถึง69ล้านคนรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์เลือกแผนประกันมะเร็งที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เลือกแผนประกันมะเร็งตามช่วงอายุอายุ 18 ถึง 29 ปีทุนที่เหมาะสมคือ 500,000 บาทอายุ 30 ถึง 40 ปีทุนที่เหมาะสมคือ 1.5 ล้านบาทอายุ 40 ปีขึ้นไปทุนที่เหมาะสมคือ 1.5 ล้านบาทเลือกแผนประกันมะเร็งตามรายได้รายได้ระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 บาททุนที่เหมาะสมคือ 500,000 บาทรายได้ระหว่าง 25,000 บาทถึง 40,000 บาททุนที่เหมาะสมคือ 1 ล้านบาทรายได้ระหว่าง 40,000 ถึง 55,000 บาททุนที่เหมาะสมคือ1ล้านถึง 1 ล้าน 500,000 บาทและรายได้ 55,000 บาทขึ้นไปทุนที่เหมาะสมคือ1ล้าน 500,000 บาทถึง2ล้านบาทจากข้อมูลข้างต้นเราสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยทำไมต้องรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์รู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์สามารถซื้อง่ายจ่ายเบาสามารถปรับแต่งแผนและซื้อออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ5บาทจ่ายเบี้ยคงที่5ปีซื้อง่ายใน5นาทีพร้อมสู้โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะตรวจเจอรับเงินก้อนทันทีคุ้มครองสูงปรับแต่งความคุ้มครองได้ตามต้องการรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์การันตีจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลา5ปีคุ้มครองสูงสุดถึง2ล้านบาทไม่ต้องตรวจสุขภาพสมัครง่ายๆเพียงตอบคำถามสุขภาพไม่กี่ข้อระยะเวลารอคอยที่90วันคุ้มครองลูกค้าอายุตั้งแต่18ถึง60ปีต่ออายุได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ65ปีรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะตรวจเจอรับไปเลยเงินก้อนตามทุนประกันที่ลูกค้าเลือกนอกจากนี้ยังคุ้มครองมะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆด้วยรับไปเลย 10% ของทุนประกันที่ลูกค้าเลือกชำระเบี้ยประกันภัยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุดด้วยรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์กรณีที่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยหมายถึงผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการวินิจฉัยการตรวจรักษาหรือคำแนะนำจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรกหรือผู้เอาประกันภัยมีอาการหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์หรือเป็นผลจากโรคมะเร็งทุกชนิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง90วันบริษัทจะไม่จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการปรากฏอาการหรือการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา90วันแรกหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยรู้ใจประกันมะเร็งออนไลน์รู้ใจกว่าประหยัดกว่าคลิกเลยที่รู้ใจ.com